ครับในคลิปนี้นะเราจะมาตามหาตัวแลยานะครับคือหลังจากที่เราคุยแล้วใช่ไหมฮะเรามีปัญหาตรงที่ว่าเขาบอกให้ไปเจอตรงที่แท่นยกเด็กทัสใช่ไหมครับแต่มันหาไม่เจอนะเรามาดูคลิปนี้กันเลยนะครับนี่ตอนนี้เรากำลังจะเอาสร้อยคอไปส่งให้น้องหลังค่อมคนนี้นะครับเราจะต้องมาซื้อนะฮะเราจะยังไม่ฆ่าเจ้าตัวนี้นะครับเพราะว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับมินลอสนะฮะเจ้าผู้เสพอาจมนะเลยต้องเสียเงินแย่ที่สุดเลยแต่ก็ยังดีฮะเรายังได้ซื้อกุ้งแสนอร่อยไม่ต้องย่างเองกุ้งไม่ต้องต้มเองซื้อกุ้งนะฮะเพิ่มความถึกทนเฮ้อกินอร่อยด้วยน่ากิวแล้วก็ได้ท่านอนเออนะครับเป็นท่าที่เท่มากๆเอาไว้ใช้กับพวกคิสตันได้เลยนะฮะท่าพวกนี้ห่ามากนี่นะฮะเราก็จะกลับไปหาน้องกันบริเวณนี้มีนกเน่าด้วยนะครับนกเน่าไร้ค่ามาแล้วนกเน่าไม่สนใจฮะไม่อยากจะสู้กับนกเน่ากลัวดูดิฮะโน่อยู่แถวโน้นน่ะเงิบๆอยู่ตรงโน้นหลังต้นไม้นู่นฮะเอาละนี่คือสร้อยคอของเจ้าใช่ไหมเอาไปเลยนี่คือจดหมายแช่แข็งสู่ปราสาทพังนะคะว่างๆก็ไปกินข้าวด้วยกันที่นั่นนะคะที่ไหนได้มันหลอกเราไปใช้นั่นเองนางงูนางหัวงูเอาแล้วนะครับเราจะต้องหลังจากที่เราคุยเสร็จนะเราจะต้องไปเจอกับน้องที่แท่นยกตรงนี้นะครับนี่เราก็วาร์ปมาเลยนะฮะตอนนี้ผมได้ทำการเปิดแท่นยกเรียบร้อยแล้วนะครับการขึ้นมาที่แท่นยกเราก็สามารถกระโดดตามลมหมุนนะฮะตรงใต้หน้าผานะครับมาได้นะครับคราวนี้เราจะต้องขึ้นแท่นยกนี้นะฮะเพื่อไปด้านหน้าผมยังไม่มีพรอยู่ด้านหน้าแท่นยกนะครับเพื่อนๆสามารถกดให้มันเร็วขึ้นได้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะมีการทำคลิปรัวๆประมาณ5คลิปนะครับเอลเลนลิงนี่นะฮะปกติน้องจะต้องอยู่แถวๆนี้นะครับนี่เราจะต้องเจออยู่แถวนี้หายังไงก็หาไม่เจอเซิร์ชก็ไม่เจอเอาละเราจะมาตามหาน้องในโลเคชันที่2กันนะครับถ้าไปเซิร์ชนี่ก็จะเจอแต่อะไรก็ไม่รู้นะเรามาพรตรงนี้กันก่อนนะครับเพื่อที่จะรีเฟรชดูที่ว่าน้องหรือเปล่านะนี่ไปตามน้องดูอีกทีถ้าไม่เจอนี่นางคนนี้ไม่ยอมกลับมาทำงานนี่นะฮะไม่เห็นหัวน้องอยู่เลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปโลเคชัน2กันนะครับที่น้องไปยืนอยู่เพื่อหายากเกินไปเอาแล้วนะเราจะวาร์ปไปเลยนะครับนี่ไม่ถือวาร์ปสิเราจะต้องเดินไปนะฮะจากตรงนี้นะครับแท่นยกเราจะตรงไปนะครับตรงไปด้านล่างนะครับเป็นที่ราบสูงอัลตัสนะฮะตรงมาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอวิหารนะฮะนี่โซนนี้จะมีวิหารนะครับกระโดดลงไปได้เลยนะครับแล้วก็มีต้นเมล็ดสีทองนะฮะมีพรอยู่ตรงนี้นี่ฮะจะเห็นว่าพรกับวิหารอยู่ตรงหน้ากันนะครับนี่ทางขึ้นที่ราบสูงอัลตัสนั่นเองนะฮะขึ้นมาบริเวณนี้นะครับเราก็จะเจอมันแอบอยู่ตรงนี้นี่เองโหโหนางคนนี้มาทำอะไรแถวนี้แค่แอบมากินกับใครหรอ
คราวนี้นะครับเราก็สามารถเข้าปราสาทเพลิงได้แล้วฮะโดยไม่ต้องแบบเดินวุ่นวายวุ่นว้าวฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่เมื่อวานมีน้องมา Subscribe เราด้วยนะฮะโกสู่ปราสาทเพลิงครับสวัสดีครับ